ผมจำเล่าถึงในเรื่องของอังเดรอินแกรมคุณครูสอนฟิสิกส์ครับที่ทำตามฝันตัวเองมายาวนานกว่า10ปีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ T-Sport Update เรื่องเล่าโลกกีฬาทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาซึ่งในวันนี้ครับทุกท่านอยู่กับผมเอวัชรินทร์จตุชัยนะครับหากเพื่อนๆ นะครับได้ย้อนเคยดูเกมนะครับหรืออาจจะลองย้อนไปดูก็ได้นะครับในปี 2017-2018 นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นเกมการแข่งขันนะครับระหว่าง Houston Rockets นะครับแล้วก็ LA Lakers ก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นครับซูเปอร์สตาร์ของ Houston Rockets ในขณะนั้นนะครับก็คือคริสพอลได้เดินเข้ามาสวมกอดชายคนหนึ่งครับแล้วก็พูดอะไรบางอย่างซึ่งแน่นอนว่าหลังเกมนั้นครับสื่อได้มีการมาถามผู้สื่อข่าวได้มีการมาถามคริสพอลว่าคริสพอลคุณไปสวมกอดใครและคุณพูดอะไรกับเขาซึ่งคริสพอลบอกเขาบอกว่าชายคนนี้เนี่ยคืออังเดรอินแกรมสิ่งที่เขาไปพูดด้วยก็คือบอกว่าคุณคือคนที่สุดยอดมากคุณคือคนที่ผมเรสเปคจากหัวใจเพราะคุณคือคนที่สามารถล่าฝันและตามหาความฝันตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาได้อังเดรอินแกรมครับเดิมทีเขาเป็นครูสอนฟิสิกส์ครับแน่นอนว่าการที่เขามาได้เล่นในระยะสั้นๆกับเอลเลเกอร์เนี่ยสร้างความประทับใจให้กับผู้เล่น NBA และแฟนๆหลายต่อหลายคนเลยครับหนึ่งในนั้นครับก็คือเจอร์มี่ลินซึ่งเจอร์มี่ลินเนี่ยถึงกับโพสต์ออกมาเลยครับบอกว่าอังเดรอินแกรมคุณทำ11แต้มภายในเวลาแค่6นาทีคุณคือนักล่าฝันตัวจริงซึ่งอังเดรอินแกรมเนี่ยเป็นผู้เล่นในดีลีกครับหรือจีลีกในปัจจุบันนี่แหละครับอายุอนามเขาในตอนนั้นนี่ก็คือ33ปีแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นอายุที่เยอะมากๆเลยครับต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับตัวของอังเดรอินแกรมเนี่ยเขาสูง6ฟุต3นิ้วนะครับหรือถ้าตีเป็นเซนติเมตรเนี่ยก็ราวๆที่190เซนติเมตรครับเขาเรียนไฮสคูลนะครับเรียนที่ Highland Spring High Schoolซึ่งถือว่าเป็นไฮสคูลที่ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายสักเท่าไหร่ครับเป็นโรงเรียนไฮสคูลที่เน้นถึงในเรื่องของระบบการศึกษาการเรียนต่างๆแต่อังเดรอินแกรมเป็นคนบ้ากีฬามากครับเขารักบาสเกตบอลสุดหัวใจเลยแล้วเขาก็ลงเล่นในนามทีมโรงเรียนให้กับที่ไฮแลนด์สปริงนี่แหละครับเขาทำเฉลี่ยถึง 22.8 แต้มต่อเกมครับ 9.5 รีบาวด์และชูด3คะแนนถึง 50% เลยครับซึ่งเขาพาทีมเนี่ยคว้าแชมป์เรียกว่าทั่วรัฐจนกระทั่งทั่วภูมิภาคเลยซึ่งอังเดรอินแกรมเนี่ยเขาบอกว่าไอดอลของเขาในตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะดูแมจิกจอห์นสันเล่นดูในเรื่องของการจ่ายบอลเขาจะดูไมเคิลจอร์แดนเล่นในเรื่องของทักษะในสนามอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าและเขาจะซ้อมชูดให้มากขึ้นครับเพื่อเป็นอาวุธติดมือซึ่งพี่ชายของอังเดรอินแกรมครับเคยบอกไว้ว่าอังเดรเป็นคนที่บ้าซ้อมชูดมากและเขารู้สึกเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ชูดแม่นโดยพรสวรรค์เลยบวกกับการฝึกซ้อมทำให้ยิ่งแม่นขึ้นไปกันใหญ่ครับหลังจากที่เรียนจบที่ Highland Spring นะครับอังเดรอินแกรมครับเขาได้มาเรียนต่อสาขาฟิสิกส์ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็รวมถึงว่าตัวของเขาเนี่ยเก่งมากเป็นคนที่เรียนเก่งครับเขาบ้าวิชาเลขมากเขาบอกว่าทุกๆครั้งที่เขาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเขามีความสุขมากเขาจึงเลือกเรียนเอกฟิสิกส์ซึ่งเอกฟิสิกส์เนี่ยแน่นอนว่าเป็นการเรียนที่หนักหนาสาหัสมากไม่เจ๋งจริงคือไม่จบจริงแน่นอนเลยครับแต่สุดท้ายครับอังเดรอินแกรมเขาก็เลือกเรียนเอกนี้และเขาก็เล่นบาสเกตบอลในระดับมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกันเขาทำได้ดีถึง2สิ่งด้วยกันเลยครับเขาจบเอกฟิสิกส์เนี่ยภายในระยะเวลา4ปีเท่านั้นครับแล้วก็รวมถึงว่าได้เป็นผู้เล่นของในระดับมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมอีกคนนึงครับหลังจากที่จบแล้วนะครับ4ปีจบเนี่ยมันมี2เส้นทางครับให้เขาตัดสินใจก็คือเส้นทางแรกครับออกไปเป็นนักฟิสิกส์ตามปริญญาที่ได้เรียนมาซึ่งถ้าออกไปเป็นนักฟิสิกส์และทำงานตามสาขาที่ตัวเองเรียนมาก็คือสาขาฟิสิกส์เนี่ยรายได้ของอังเดรอินแกรมเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทต่อปีซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยละครับในตอนนั้นแต่อีกหนึ่งทางเลือกครับถ้าเขาเลือกอยากจะไปเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเสี่ยงกันแล้วครับว่าจะถูกดราฟตัวหรือไม่ดราฟตัวแต่แน่นอนครับว่ารายได้มันจะมหาศาลมากกว่ากันเป็นหลายร้อยเท่าตัวเลยทีเดียวสุดท้ายครับอังเดรอินแกรมเขาเลือกที่จะเลือกเส้นทางที่2ก็คืออยากจะเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพเพราะเขาเคยบอกคนรอบตัวเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นผู้เล่น NBA ให้ดูซึ่งเขาบอกความฝันนี้ของเขาตั้งแต่ตอนเด็กๆครับไม่มีใครเชื่อเขาเลยครับว่าเขาจะได้เป็นผู้เล่น NBA ได้จริงหรือเปล่าครับสุดท้ายอังเดรอินแกรมครับเขาตกลงที่จะเข้าสู่ในการดราฟต์คลาสในปี2007ในปีนั้นเนี่ยมีผู้เล่นเก่งๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกรกโอเดนหรือเควินดูแรนต์อังเดรอินแกรมครับ
นั่งรออยู่ที่บ้านรอโทรศัพท์ในการรับตัวแน่นอนว่าเขารอแล้วรอเล่าครับสุดท้ายเขาก็ต้องผิดหวังไปตามระเบียบครับซึ่งไม่มีทีมไหนรับตัวเขาเข้าสู่ทีมซึ่งแน่นอนว่าหลายคนคงจะถอดใจครับบอกว่าในเมื่อไม่ถูกรับไม่เป็นไรก็คงไม่ต้องเล่นแล้วก็คืออาจจะไปหาลีกอื่นๆเล่นอาจจะไปทำงานอาชีพอื่นอินแกรมครับเขาเป็นคนที่ไม่ถอดใจเขาบอกว่าไม่รับปีนี้ไม่เป็นไรแต่ยังไงก็ตามเขาต้องทำตามฝันเขาให้ได้ครับเขายังคงไม่เลือกที่จะไปทำงานด้านฟิสิกส์ของเขาที่เขาถนัดแต่เขาเลือกที่จะทดสอบฝีมือกับทีมในดีลีกหรือก็คือในลีกรองนะครับซึ่งในดีลีกเนี่ยเขาถูกคัดเลือกไปเล่นให้กับทีมยูทาห์แฟลชซึ่งเป็นทีมลูกของทีมยูทาห์แจ๊สนะครับใน NBA ซึ่งในการเล่นนั้นเนี่ยอินแกรมก็ถือว่าโชว์ฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการชู3คะแนนซึ่งเขาก็สามารถที่จะคว้าแชมป์การชู3คะแนนใน All Star ได้ในดีลีกนะครับในปี2010กับปี2016ฝีมือต่างๆเขายังคงยอดเยี่ยมอยู่นะครับจากยูทาห์แฟลชนี่ก็ถูกย้ายมาที่มาเล่นให้กับ South Bay Lakers ซึ่งก็เป็นทีมในดีลีกของทีม LA Lakers ด้วยเช่นเดียวกันเขายังคงย้ำเสมอครับบอกว่าความฝันของเขาก็คือการไปเล่นใน NBA ไม่ใช่ในดีลีกเขาจึงพยายามไปทดสอบฝีมือหลายต่อหลายครั้งครับกับทีมต่างๆแต่สุดท้ายครับก็ไม่มีใครเอาเขายังคงเล่นในดีลีกเหมือนเดิมดีลีกเป็นอีกหนึ่งลีกครับที่ยอดเยี่ยมก็จริงแต่รายได้เนี่ยต่างกับ NBA เนี่ยราวฟ้ากับเหวเลยครับโดยอินแกรมครับรายได้เฉลี่ยในดีลีกของเขานะครับ1ปีนะครับอยู่ที่ราวๆ 600,000 บาทต่อปีเมื่อเทียบกับใน NBA แล้วเนี่ยไอ้ 600,000 บาทต่อปีเนี่ยผู้เล่นบางคนเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่นัดเดียวก็ได้ 600,000 บาทต่อนัดได้สบายๆเขาได้รายได้จากดีลีกประมาณ 600,000 บาทต่อปีซึ่ง 600,000 บาทเนี่ยต้องตระเวนไปแข่งตามที่ต่างๆครับเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เองออกค่าใช้จ่ายเองทุกสิ่งทุกอย่างเรียกได้ว่ารายได้เนี่ยแทบจะหมดไปกับการเดินทางค่าที่พักต่างๆเลยแต่เขายังเลือกเหมือนเดิมครับเขายังไม่ยอมที่จะไปทำงานสาขาของเขาที่เขาถนัดเขายังเลือกที่จะจัดตามฝันของเขาต่อครับซึ่งอินแกรมบอกว่าลูกเมียเขาต้องอดทนซึ่งภรรยาของเขาเข้าใจเลยครับบอกว่าเขายินดีจะสนับสนุนสามีให้ทำในสิ่งที่รักและทำตามความฝันอินแกรมบอกเขาบอกว่ามันมีหลายครั้งนะครับแทบทุกปีเลยครับที่เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่พอแต่เขาไม่ขอใครเลยครับและสิ่งที่อินแกรมเลือกทำก็คือว่าเขาใช้เวลาว่างจากการที่ไม่ได้ซ้อมบาสไม่ได้แข่งบาสเนี่ยไปสอนฟิสิกส์ไปเป็นครูสอนฟิสิกส์และคณิตศาสตร์วิชาที่เขารักและวิชาที่เขาถนัดสอนทั้งเด็กประถมสอนทั้งเด็กมัธยมหรือสอนทั้งเด็กมหาวิทยาลัยแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยชื่นชอบว่าคุณครูอินแกรมเป็นคุณครูที่เก่งอธิบายทุกอย่างได้เข้าใจง่ายๆเพราะอินแกรมเขาบอกเสมอครับบอกว่าวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาฟิสิกส์คือสิ่งที่เขารักและคือสิ่งที่เขาชอบและเขาสามารถถ่ายทอดมันออกมาได้ดีซึ่งนักเรียนหลายคนครับบอกว่าคุณครูอินแกรมเนี่ยสอนเลขจากสิ่งที่ยากๆให้กลายเป็นสิ่งที่ง่ายๆได้ลูกศิษย์ลูกหาหลายคนชื่นชอบครับบางคนบอกว่าอยากจะให้อินแกรมเนี่ยมาเปิดเป็นโรงเรียนสอนคณิตศาสตร์กับสอนฟิสิกส์โดยเฉพาะเลยแต่เขาบอกว่าไม่เพราะฝันของเขาก็คือการเล่นบาสเกตบอลใน NBA เขาตามหาฝันตั้งแต่ปี2007แล้วครับจนกระทั่งมาในปี2017 10ปีผ่านไปหลังจากที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเส้นทางดีลีกแล้วก็เป็นครูสอนพิเศษทุกวันทุกวันมานะครับ10ปีแห่งความพยายามครับมันได้ผลิดอกออกผลแล้วครับมีวันนึงที่เขาซ้อมกับทีมเซาเบเลเกอร์ตอนนั้นครับโทรศัพท์ดังขึ้นมาหาเขาบอกว่าอังเดรคุณช่วยมาพบผมที่ฟรอนต์ออฟฟิศของทีมแม่หน่อยนะทีมแม่ในความหมายนั้นก็คือทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์สำนักงานใหญ่อินแกรมครับบอกว่าตอนนั้นจิตใจเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับอยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้ทีมใหญ่เนี่ยอยากจะพบกับเขาแล้วเมื่อเขาไปถึงที่ออฟฟิศของทีมแม่ก็คือทีมเลเกอร์แล้วครับเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปเนี่ยบุคคลที่นั่งอยู่บนโต๊ะนั้นก็คือมีแมจิกจอห์นสันตำนานของเลเกอร์มีร็อบเพลินกา GM ของเลเกอร์และยังมีโค้ชลูคบอลตันที่ตอนนั้นเป็นโค้ชให้กับทีม LA เลเกอร์ซึ่งเมื่ออินแกรมนั่งลงครับทางด้านของร็อบเพลินกาได้บอกว่าอังเดรเราประทับใจในฝีมือของคุณมากคุณเป็นนักบาสเกตบอลที่มีวินัยมากเราเห็นคุณตั้งแต่คุณอยู่ในเซาท์เบย์เลเกอร์แล้วคุณมักจะมาก่อนทุกคนและคุณมักจะกลับหลังทุกคนเรารู้ว่าฝันของคุณคือการเล่นให้กับทีมใน NBA และเราอยากมอบโอกาสนั้นให้กับคุณมาช่วยทีมเลเกอร์ของเราหน่อยแม้ว่าจะเป็นสัญญาระยะสั้นๆ10วันก็ตามแต่เราต้องการคุณมาเป็นกำลังสำคัญของเราตอนนั้นครับอันเดรอินแกรมบอกว่าเขาตัวชาเขาทำอะไรไม่ถูกเลยครับและเขาตอบตกลงว่าจะเล่นให้กับทีมเลเกอร์แม้ว่าจะเป็นสัญญา10วันสั้นๆก็ตามทันทีที่เขาเซ็นสัญญาเสร็จครับสิ่งที่เขาทำสิ่งแรกก็คือเขาโทรไปหาครอบครัวโทรไปหาภรรยาบอกว่าผมสามารถทำตามฝันได้แล้วผมจะลงแข่งในวันมะรืนนี้คุณช่วยมาดูผมหน่อยผมจะจองที่นั่งหน้าสุดให้กับพวกคุณและลูกมาเพื่อดูฟอร์มการเล่นของผมแน่นอนครับว่าเรื่องราวของอังเดรอินแกรมในตอนนั้นเนี่ยโด่งดังมากในเมืองลอสแอนเจลิสหลายคนอยากจะรู้ว่าคุณครูสอนฟิสิกส์คนนี้เก่งขนาดไหนคุณครูสอนฟิสิกส์คนนี้มีดีอะไรทีมเลเกอร์ถึงเซ็นสัญญาระยะสั้น10วันมาลงทีมใหญ่ถ้าไม่เจ๋งจริงมาไม่ได้แน่นอนครับและในนัดนั้นครับที่ฮิวสันร็อกเก็ตเนี่ยเจอกับอเวเลเกอร์นัดที่อังเดรอินแกรมลงสนามทุกเสียงเชียร์ครับต่างตะโกนว่า MVP นั่นคือสิ่งที่ทุกคนมอบให้กับอินแกรมเขาน้ำตาไหลเลยครับหลังจบเกมเขาบอกว่าฝันของ
ของเขาเนี่ยมันมาถึงแล้วซึ่งแน่นอนเขาว่าหลังจากหมดสัญญา10วันเนี่ยเลเกอร์ก็ไม่ได้ต่อสัญญากับเขาแต่เราก็ตามครับในปี2018ถึง2019เนี่ยอันเดรย์อินแกรมเขาก็ได้รับสัญญาเพิ่มอีกครับซึ่งนั่นก็คือสัญญา10วันซึ่งครั้งนี้ครับเลเกอร์ให้เงินค่าสัญญาของเขา10วันเนี่ยอยู่ที่ 2.5 ล้านบาทมากกว่าที่เขาหาทั้งปีกับดีลีกได้หลายเท่าเลยอินแกรมบอกเขาบอกว่าเรื่องเงินก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่สุดท้ายครับเขาได้ทำตามฝันของเขาซึ่งลุคบอลตันครับเฮดโค้ชของเลเกอร์ในตอนนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าอังโดรอินแกรมเป็นยอดผู้เล่นที่เก่งมากๆคนหนึ่งเขามีทัศนคติเป็นบวกเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรเลยครับสุดท้ายครับเรื่องราวของอังโดรอินแกรมชายผู้ล่าฝันเขาบอกประโยคนึงครับเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามครับที่คุณมีฝันมาแล้วเนี่ยคุณอย่าทิ้งมันไปคุณจงพยายามที่จะทำตามฝันของคุณให้ได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามถ้าคุณมุ่งมั่นกับฝันของคุณถ้าคุณไม่ทิ้งฝันของคุณเมื่อนั้นคุณสามารถคว้าฝันของคุณได้อย่างแน่นอนและเขาก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามซื่อสัตย์ต่อความฝันของตัวเองอย่าย่อท ซึ่งนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของอังโดรอินแกรมนะครับครูสอนฟิสิกส์ที่ทำตามฝันของตัวเองจนกลายมาเป็นผู้เล่น NBA ครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมรายการ T-Sport Update เรื่องเล่าโลกกีฬาได้ทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาได้ในทุกๆวันเลยนะครับและในวันนี้ครับผมเอ๋วัชรินทร์จตุชัยนะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ